คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับว่าแหวนเพชรเปรียบดังตัวแทนความมั่นคงแห่งรักแต่ก่อนที่จะมาเป็นแหวนเพชรวงงามๆได้ต้องผ่านขั้นตอนใดมาบ้างเราไปดูกันครับเริ่มจากการนำแผ่นโลหะมารีดให้เป็นแผ่นบางๆครับจากนั้นนำมาตัดและม้วนขึ้นรูปให้เป็นรูปกลวยครับนำเนื้อวัตถุดิบมาเติมร่องให้เต็มแหมวิธีการนี้ต้องอาศัยฝีมือกันหน่อยล่ะครับแบ่งเป็นรูให้เท่าๆกันและเจาะรูครับทำเป็นขา6ขาเพื่อยึดเพชรครับนำโลหะมารีดเป็นเส้นเล็กๆจากนั้นนำมาม้วนให้เข้ารูปเชื่อมติดกันให้เป็นวงเดียวกันตกแต่งด้วยตะไบและกระดาษทรายครับใกล้ความจริงเข้ามาแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเป็นการขัดเงาครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมกว่าจะมาเป็นแหวนเพชรสักวงขอขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ